สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโดคิวฟาบีนะครับผมวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกมบันทึกลับ3ก๊กนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับเพราะว่าวันนี้3ก๊กมีอัปเดตใหม่เนื้อหาอัปเดตมีหมวดใหม่นะครับหมวด GVG แบบเรียลไทม์ศึกชิงร้อยทัพสะเทือนปัตตภีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสมบัติลมบุรพานะฮะนะครับและแล้วในที่สุดนะฮะสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็มาครับสมบัติลุงสมบัติทองผมยังไม่อัพทองเลยแม่งลุ้งมาเลยแต่ก็ดีถ้าลุ้งมาก็หมายความว่าของทองจะหาง่ายขึ้นผมคิดว่าว่างั้นนะอาจจะเริ่มหาง่ายขึ้นแล้วนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้มีสมบัติลมบุรพานะเวล20เปิดนะผมกติกาวันเสาร์และอาทิตย์เสร็จสิ้นภารกิจรายวันจะรับรางวัลคนต้องสายลมสะสมความคืบหน้าเมื่อความถึงกำหนดจะสามารถแลกเทพพัดวายุได้แล้วพอถึงวันจันทร์ก็ใช้พัดวายุในการสุ่มรางวัลเพื่อรับรางวัลมากมายโอเคเป็นกิจกรรมเสาร์อาทิตย์นะครับผมนี่นะผมแปลงลุงสมบัตินะครับพัฒนาสมบัติแปลงลุงนะครับกติกาสมบัติสีแดงกับสีทองสามารถทำการแปลงลุงสมบัติได้ผู้กล้าใช้วัสดุแปลงลุงเพื่อเพิ่มสเตตัสสมบัติใช้หินแปลงลุง8ทิศเพื่ออัพขั้นแปลงลุงเฮ้ยแค่ทองผมยังไม่ได้อัพเลยลุงมาเลยลำบากฉันแล้วคุณภาพสมบัติและเลเวลสกัดถึงตามที่กำหนดจะสามารถอัพขั้นได้จะอัพสเตตัสพรสวรรค์มาถึงขั้น5จะไปเป็นสมบัติลุ้งสเตตัสพื้นฐานเพิ่มขึ้นจำนวนมากแต่บุเพไม่ทำไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะฮะขยายดันเจียนนะผมขยายชีวประวัติขยายทดสอบลายไพ่ปรับร้านค้าปรารถนาก็เพิ่มของนะครับเพิ่มฟังก์ชันใหม่ในโหมดตัดสินเขาเตงกุนสันแผนที่รอบโจมตีนะโหมดโต้สื่อวิชาการทุกสุดสัปดาห์เพิ่มปรมาจารย์3รอบจะเปิดหลังผ่าน10อ๋อก็คือเป็นช่วยบูสต์นะผมขยาย VIP ถึง18พร้อมแพทที่สอบของกับ VIP ด้วยนะเพิ่มประสิทธิภาพกว่าล้านดันเจียนหลักเพิ่มการดำเนินการด่วนในโหมดบางส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใส่ไอเทมบางส่วนนะครับผมประมาณนี้นะครับและนอกเหนือจากวันนี้มีสมบัติลุงมาแล้วเรายังมีแม่ทัพลุงใหม่ด้วยนะผมก็เป็นแม่ทัพแดงที่มันแปลงลุงนะผมนะครับครับเดี๋ยวเข้าเกมไปดูกันก่อนนี่เตียวหุยครับแปลงลุงไอ้ยะงั้นแสดงว่าของทัพจกเป็นเตียวหุยของคุณศึกไปอีเกียดแล้วของโง่ไข่วะคนแรกเป็นไทสุจูนี่ไข่อันนี้นะหินเอาไว้แปลงสมบัตินะกล่องเลือกตาแปลงลุงพลังของโหโมกดประกายทองมันต่างยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวใจซื้อเปล่าเนี่ยอยากซื้อมากเลยนะตอนนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสังกัดใต้ล่าอ๋อโอเคส่วนแม่ทัพหมู8เลือก1 64 64 10ไม่รู้อ่ะว่าเอาอันนี้มันจะมีประโยชน์หรือเปล่าเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะเราไปดูมวลนัดเพราะตอนนี้มันมีโหมดใหม่มาใช่ไหมนี่อัพชะตาดาวใช่ป่ะไอ้นี่ยังไม่ได้เก็บดีกว่านี่แปลงลุงเนี่ยสมบัติ2ชิ้นอัพถึงขั้นแปลงลุงขั้น3แปลว่าผมอาจจะแปลงลุงได้ดิไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ทอกันยาวๆนะครับผมยังอัพน้องเฉียนไม่เต็มเลยนะนี่แล้วตอนนี้นะเรามีนี่ครับอุ่นเครื่องเตรียมครับเพราะว่าอีเวนต์คริสต์มาสเมื่อไหร่นะฮะวันที่24ครับอีก9วันเราจะได้ของลุงอีกแล้วกับเล็กแต่ข้าแต่ข้าจะแทงกว่าเดิมแล้วอุปกรณ์ลุง3ชิ้นก็แทงนะครับแล้วก็ได้ชุดทองขั้น4แล้วก็จะเพิ่มบูสต์สเตตัสเพิ่มอีกนะครับอ่ะสงใจนะรอบนี้เป็นแคดดี้เคนนะครับผมดีเลยไม่แน่นะผมอาจจะได้น้องเสียง7ดาวก็ได้จากอีเวนต์นี้ใครจะไปรู้นะแต่ตอนนี้เราต้องรอก่อนนะครับผมอารมณ์เหมือนฮาโลวีนอ่ะ888โอเคอ่ะเดี๋ยววันที่24รู้กันนะครับวันคริสต์มาสอีฟนะเขาเรียก24ว่าคริสต์มาสอีฟแดมน่าเติมมากผมบอกมันน่าเติมมากเลย5 5735โอ้โห
35ได้ชิ้นส่วนสีทองอีก35อีกก็55ล็อกอินสะสมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบจะได้ตำลึงยาวๆเลยนะดีมากเลยโอเคแพ็กสัปดาห์ผมซื้อไหนก็ได้ไหนละยอมซื้อหน่อยนะโอเคนี่แอคทีฟเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ดูว่าไอ้สมบัติใหม่มันเป็นยังไงแล้วก็ไอ้แม่ทัพใหม่นะครับแม่ทัพลูกใหม่นะครับผมจะไปดูที่แบบภาพแม่ทัพนะครับของวีก๊กเป็นเคาทูนะเคาทูเสือเขาล่างลุงนะครับผมทำอะไรได้ครับเป็นกายภาพสังหารตำแหน่งเดียวนะครับผมก็คือแปลว่าตีเดียวใช่ป่ะทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1วาย 210% หาเป้าหมายเลือดสูงกว่า50จะซัดดาเมจเพิ่มก็คือเลือดฝั่งตรงข้ามเยอะจะตีแรงก็เอาดีเอาไว้เจาะนะผมพยัคฆ์สถานนะทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1วาย650ตีตัวเดียวแต่เอาแบบเน้นเจาะไปเลยการโจมตีครั้งนี้จะมองข้ามป้องกันเป้าหมายด้วยเป็น2ดาเมจเลยสร้างเอฟเฟคทำลายล้างขนาดเดียวกันไฟตัวทั้งหมดอัตราไม่ยาม 20% ต่อเนื่อง2รอบหากไฟตนลงสู้ไม่ทับวีก๊ก3ลายมากกว่าจะเปิดใช้เอฟเฟคค่ายลบทำลายล้างนะที่เอฟเฟคอันนี้นะจะสร้างดาเมจกายภาพเพิ่มอีก 700% 7เท่าโหถ้าดาเมจแรงๆนี่คือผมว่าตีเป็นน่าคือแค่ตัวเดียวนะตีใส่ฝันน้อยคนเดียวคันเดียวกันมีกว่า 50% มึงงงเป้าหมาย1รอบสร้างดาเมจตำแหน่งรอบ 50%ก็จะสแปร์อีกนะทำลายล้างส่งค่าแล้ววีก๊กจะเพิ่มป้องกันให้ไม่เท่าฝ่ายตัวทั้งหมด 15% ต่อเนื่องทั้งการต่อสู้นะฮะโหสแตทถาวรดิค่าเดียวกันเมื่อไม่เท่าฝ่ายตัวโจมตีเอฟเฟกต์ดีบัฟบนตัวเป้าหมายเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง 3% สูง 15% สแตท5ชั้นค่ายลบเดียวกันเกิดผลเพียงเลเวลสูงสุดนะอันนี้ไม่เพิ่มแต่เดี๋ยวนะอันนี้มันต้องเพิ่มใช่มันเป็นสกิลแรกกับสกิล2เหมือนน้องเฉียนอันนี้เพชรคำรามนี่ซัด975มกข้ามไป 50% เข้าสู่สถานะเสือเขาเนื่อง2รอบเสือเขาจะเมื่อเขาถูกเดฟดาเมจโดยตรงเดฟดาเมจตรงนี้เป็น0และดาเมจครั้งที่จะแบ่งคำนวณในอีก2รอบถัดไปโอ้โหอารมณ์เหมือนฉีดไวอาก้าเลยใช่ไหมแบบฉีดแล้วกันดาเมจอ่ะไม่โดนคือโดนดาเมจจังๆแต่ไม่ตายอ่ะเย้เท่เขาเรียกอะไรนะเครื่องสุดท้ายวะเหมือนในไลเลนเจอร์เลยคือสุดท้ายแบบฝั่งตรงข้ามตีไงก็ไม่ตายแล้วค่อยไปคิดดาเมจทีหลังนะครับโอ้น่าสนใจโหแม่ทับลุงผมบอกนะเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวแม่ทับลุงก็เต็มทีมละหลายคนนะครับเดี๋ยวเมตาแม่ทับลุงก็มากันแล้วนะครับตอนนี้คือทีมผมก็ค่ายงอก็ลงได้3คนแล้วน้องเฉียนไทสูจูแล้วก็เดี๋ยวดูว่าใครนะผมค่ายวีเป็นเคาทูค่ายโจ๊กเป็นเตียวหุยนะมาดูเตียวหุยกันครับเตียวหุยจะทำดาเมจกายภาพใส่ฝ่ายศัตรูแถวหน้า 128% นะเอ้ยเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมลืมดูแอนิเมชันนะต้องดูแอนิเมชันด้วยนี่นะทุ่มแล้วก็สเปรย์นะโอเคเป็นงี้นะเตียวหุยจะทำดาเมจกายภาพใส่ฝ่ายศัตรูแถว128นะดาเมจครั้งนี้มีอัตราคริติคอลอัตราไม่ยาวพิเศษ 30% ก็คือเน้นดาเมจนะคนเน้นดาเมจเลยโทสะเทพเจ้าสกิลฆ่าโกรธมีสยบด้วยนะทำดาเมจกายภาพใส่ฝ่ายศัตรูแถวหน้า 38% โจมตีครั้งนี้มีอัตราคริติคอลไม่ยาวพิเศษ30โอกาส 4% สร้างเอฟเฟคสยบใส่เป้าหมายขาดเดียวกันอัตราคริติคอลฝ่ายตนทั้งหมดเพิ่ม 20% ตอนนี้2รอบหาเป้าหมาย FP มากกว่า50สร้างในบริเวณภาพเพิ่มเติม 800% หาพลังโจมตีของเป้าหมายสูงกว่าพลังโจมตีของเป้าหมายจะลดลงเพิ่มตัว 15% ตอนนี้2รอบหากฝ่ายตนลงสู้ไม่ได้จะโกง3ก็คือเป็นค่ายลบก็แสดงว่าของเซตเนี้ยเซตที่มาใหม่มันจะเพิ่มเอฟเฟคค่ายลบขึ้นมานะผมค่ายลบจะโกวีโกงอกุงสยบจะทำให้เป้าหมายไม่สามารถออกเทิร์นได้ขาดเดียวกันอัตราหลบหลีกอัตราต้านคิลดลง 20% ไม่สามารถล้างด้วยโอ้ my god โกงโคตร
ค่ายลบจกโกเปิดฉากฝ่ายตนทั้งหมดมีดูดเลือด 10% และดังใหม่เพิ่ม 15% ตลอดการต่อสู้รอบแรกเพิ่มอัตราต้านคิเล่นคิ 20% ฝ่ายตนทั้งหมดได้ใช่ได้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าอันติเพราะว่าอารมณ์ผมคิดว่าเป็นสกิลฆ่าโกกับอันติดีกว่าสกิลฆ่าโกกับอันติจะมีเป็นหมื่นพลมิอาต้านนะหมื่นพลมิอาต้านจะเลี่ยงคริปล่อยสกิลฆ่าโกสูงเพื่อน200ฟื้นฟูฆ่าโก2แต้มเมื่อเพื่อนปล่อยฆ่าโกฟื้นฟูฆ่าโกตัวเองอ๋อโอเคก็เน้นอ่ะนะอันติก็จะเพิ่มให้ออกสกิลไวขึ้นอีกนะครับโอเคเฮ้ยแต่ตัวนี้ถ้าผมเจอหน้าซูอย่างนะเพราะว่าโหมีใครลบกันแล้วคือยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นะกลศึกลุงใช่ไหมผมไม่ได้สัตว์เทพลุงไม่คิดจะเอาด้วยนะเศร้าเลยอ่ะมาดูครับงอกก๊กเป็นใครเอ่ยใครที่จะได้รับการบัฟนะรอบนี้โลซกฮู้โอ้พระเจ้าโลซกผมต้องบอกว่าโลซกเป็นเดอะแบกตัวแรกของผมนะตอนที่ผมเพิ่งเล่นใหม่ๆอ่ะโลซกคือเดอะแบกเลยนะครับผมเป็นคนที่แบบตัดสินใจแบบเล่นง้อนะโอ้โหโลซกสายเวทคือต้องบอกว่าง้อสายเวทเยอะนะจะเป็นสายเวทที่ใช้ได้อ่ะนะครับผมมาดูกันนะทำดาเมจเวกใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด 79% ไม่สามารถล้างเอฟเฟกต์แผลเผาได้โอ้น่าสนใจแผลเผามองข้ามป้องกันเพิงมายาจู่โจมแผ่เผาล้างไม่ได้ใช่ไหมใส่ศัตรูทั้งหมดเสริมเปลวกระหน่ำล้างไม่ได้โอ้โหตำแหน่งที่สามแผ่เผาสร้างดาเมจเวท 200% ขาดเดียวกันเพิ่มอัตราบล็อกให้ฝ่ายตัวทั้งหมด 20% ต่อเนื่อง2รอบคายลมงอกุ๊กเปลวกระหน่ำที่ฝั่งตรงข้ามติดนะจะสร้างดาเมจ 100% ของพันโจมตีผู้ปล่อยนะโอ้โห 100% ของพันโจมตีโดนแต่ละดอกนี่คือแล้วจ่อป้องกันด้วยโอกาส 20% เป้าหมายมึงงงนะมีโอกาสติดสแต็กซ้อนด้วยโอ้โหเกียนดิเมื่อเริ่มฝ่ายตนทั้งหมดเลี่ยนดาเมจเพิ่ม 15% หลังจากทุกรอบลด 5% ต่ำสุดเลี่ยนดาเมจเพิ่ม 10% ต่อเนื่องการต่อสู้โอ้โหคือเป็นเน้นเลี่ยนดาเมจนะฮะของโลซกครับส่วนอันนี้อันติเป็นลมพัดไฟโหมนะลมพัดไฟโหมจะทำให้ตำแหน่งฝ่ายศัตรูที่มีเอฟเฟกต์แผ่เผาน้อยกว่า2รอบรีเฟซเอฟเฟกต์ใหม่ให้ติดเบิร์นใหม่โอ้เรื่องก็จะล้างไม่ได้ด้วย สุดยอดเลยนอกจากล้างไม่ได้แล้วก็ยังให้ติดต่อด้วยนะโอ้โหให้เผาติดเบิร์นไปเรื่อยนะผมสุดจัดล้างไม่ได้ด้วยโอ้โหต้องเอาเลยเนี่ยลงสู้น้องเฉียนเนี่ยเพิ่มโจมตีเพิ่ม 45% ว้าวอ่ะคนท้ายอะอีเกียดมาอีเกียดทำไมได้อะน่าจะเวทเหมือนกันนะครับสุ่มศัตรู3รายสร้างดาเมจเวท 128% โอกาส 75% ทำดาเมจเวทเพิ่มเติมอีกต่างหากนะยานเงาพัฒนาการมันมีติดดีบัฟนะข้างหลังทำดาเมจท่าประสานใส่ฝ่ายศัตรู3ตำแหน่งโจมตีครั้งนี้ไม่ยังพิเศษ 30% ทำให้เป้าหมายติดพิษทั่วผักดาเมจ 100% สร้างดาเมจพิเศษ 500% โอกาส 30% สร้างเอฟเฟกต์เงาพัฒนาการคือผมว่าถ้ามันเวลสูงขึ้นมันเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวนะ30มันต้องเวลไหนนะผมอยากดูเวล5เลยผมจะดูเวล5โอกาส 40% เอามันเพิ่มไป 40 ถ้า7ดาวก็เป็น50ก็ครึ่งหนึ่งเลย7ดาวที่นี่โอกาสติดเงาครึ่งต่อครึ่งเลยดาเมจเวท 700% โอเคโอเคไอ้เงาพัฒนาการนี่ทำให้ป้องกันไม่ซ้ำออกเทิร์นได้นะไม่เท่าศัตรูได้รับดาเมจเฉลี่ย 10% เสริมเป็นบนล่างเป้าหมายส่วนค่าคุณศึกนะ3รอบแรกเพิ่มโจมตีอัตราคริติคอลให้ฝ่ายตนทั้งหมด 15% หลัง3รอบจะหายไปนะก็เน้นดาเมจนะเน้นดาเมจสัตว์แรงๆดูดหักด้วยติดพิษคนหนึ่งติดพิษคนหนึ่งติดเบิร์นนะ
ติดพอยซันล้างไม่ได้เลยนะ you can man you can นะครับอ่ะนี่คือแม่ทัพรุ่งใหม่นะที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับซึ่งเท้าอยากได้ไหมอยากได้มากอยากได้มากเลยนะไม่แน่นะถ้ามาสักปลายเดือนไม่แน่ผมอาจจะไม่เติมอะไรเจ้าจะมาเติมมาหาแม่ทัพลุงแทนนะอยากได้เนาะนะครับอ่ะทีสั่งการใต้ล่าไงบ้างรอบนี้เออใช่ผมกล้าผมจะซื้อไอ้นี่นี่หว่าโถยผมไม่ได้ซื้อไงว่า25เพราะผมปลดไทสูจู้มาก่อนดิจริงๆอ่ะผมอยากจะสกัดเอาขนไปสกัดปีกก่อนแต่ว่าอยากให้ไม่ทับผมอยากหาคนมาแทนจิวี้ว่ะเดี๋ยวอนาคตนะเดี๋ยวไม่ทับทองผมก็เริ่มโลกออกทีละคนละนะเริ่มตกยุคแล้วนี่เครียดเลยมันเครียดเลยเครียดมากแม่ทับทอง8เรื่อง1ชะตาดาว 5,000 โอเคอ่ะช่วยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องซื้ออันนี้ละตำลึงขายไม่เป็นไรพอเดี๋ยวยังไงก็มีแจกตำลึงให้เยอะช่างหัวมันนะเราจะซื้ออันนี้นะไม่รู้อ่ะซื้อไปก่อนไม่แน่นะผมอาจจะได้ไทสูจู้วันนี้ก็ได้นะผมอยากเปลี่ยนอ่ะจริงๆตอนนี้คือผมใจผมรู้สึกผมอยากเปลี่ยนแล้วอยากใช้ไทสูจู้แล้วนะคือถ้ายังไม่สามารถเก็บเอาโลซกได้ผมนะเอาไทสูจู้ก่อนนะเราต้องเริ่มบิลด์ฟอร์เมชั่นแม่ทัพลุงแล้วนะครับอ่ะวางค้าไอ้อันนี้โอเค50 25 89 89ทำไงดีจะทำยังไงดีนะทำไงดีผมต้องเติมจริงเหรอต้องเติมจริงเหรอผมต้องเติมจริงเหรอ400บาทจะเติมดีไหมนะโอ้อะไรเนี่ยได้รับกองทุนพรีเมียม40ตัวได้รับสัตว์เทพโอ้โห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 อะไรเนี่ยโอ้นี่มันสุดยอดไปเลยสุดกล้วยเดซเน่โอ้สัตว์เทพ41ซะด้วยว้าวอ๋อใช่เนี่ยมันซื้อแยกกันใช่ๆ15มันก็ไม่พอกิเลมารีไม่ได้ซ้ำไม่พออยู่จริงอ่ะกองทุนแดนรับส่วนนี้เป็นนี่คืออะไรอ๋อหีบที่โดนสัตว์เทพลุง2ลึก1ไม่เคยเจอเอาไงดีนะ ใจจริงนะผมอยากเปิดอันนี้มากกว่าเว้ยเพราะถ้าผมเปิดได้นะผมบอกเลยว่า10 10 15 15ก็คือ30 50 50แล้วถ้าทันป่ะน่าจะทันน่าผมคิดว่าถ้าผมเติมแพ็คเนี่ยคริสต์มาสผมจะได้กำเหลงฟูของลุงแบบฟูอุปกรณ์ลุงเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างดีกว่าแต่ชั้น3ก็ได้ชั้น3สีแดงคู่เลยนะส่วนบทหลักอันนี้มันแจกอะไรบทหลักนี้มันแจกแม่ทับทองบทแม่ทองจะตกชั้นองคุณเติบโตอันนี้เวอร์ขึ้นเวอร์ขึ้นแจกตำลึงโอเคน่าเติมมากน่าเติมมากแต่อย่างนี้คือน่าเติมมากเลยนะแต่ว่าผมก็จะต้องเก็บใจเอาไว้เพราะว่าไอ้กองทุนเนี้ยมันเติมได้เรื่อยๆนะมันไม่หายไปไหน
นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไอ้สมบัติดีกว่านะไอ้เรื่องสมบัติลุงแปลงลุงมันแปลงไงแปลงอ่ะนี่ไงแปลงลุงความคืบหน้าแปลงลุงหักใช้อ๋อโจมตีบวก5ป้องกันกายบวก5ว้าวขั้น2อันนี้คือของลุงใช่ป่ะอัพถึงลุงเลยห้าอ๋อโอเคผมเข้าใจละเข้าใจละก็คือหลังจากที่เราหักใช้ไอ้ลูกอันเนี้ยซึ่งเราสามารถซื้อจากการเติมใช่ป่ะไออัญมณีอ่ะที่เป็นสีสีเอามาอัพไอ้พวกนี้อ่ะเอาไอ้สีข้างเนี่ยนะผมอันนี้มันน่าจะเป็นการเพิ่มต่างหากนะครับให้การเพิ่มต่างหากมากกว่าเพิ่มขั้นอะไรเงี้ยนะโอ้น่าสนใจเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวนะช่วยไม่ได้อย่าอัพทองมากเลยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคที่ผมเข้าใจละเข้าใจแล้วว่าไอ้ ICC นั้นมันทำอะไรได้นะครับอ่ะร้านปรารถนาเดี๋ยวดูของใหม่กันมันก็ไม่แบบเพิ่มเยอะเนาะนะครับก็แค่ตอนนี้กำเหลงมันซื้อ4ครั้งแล้วของ G ได้2ครั้งซึ่งผมคงจะไม่ใช้ G แล้วนะครับอนาคตนะก็คงไม่ต้องเปิดแล้วแต่อาจจะเปิดในโอ้5วันก็ซื้อได้เหรอจิ้มแปลงลุง8ทิศว้าว5วันน่าสนใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะผมกดผิดเนี่ยผมบอกนะแพทนี้น่าจะมีอะไรให้ผมทำอีกเยอะเลยนะผมบอกได้เลยครับผมต้องเตรียมตัวบอกลาจีนี่ละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมหาผู้ช่วยคนใหม่มาแล้วนะครับผมสมกำลังยังไม่ถอยแน่ no not yet man not yet แล้วถามว่าระหว่างลูกซุนกับโลซกล่างรู้ผมถอดใครผมถอดลูกซุนแน่ดูถ้าได้ถอดลูกศูนย์เพราะว่าเป็นเวทใช่ป่ะมันเวทเพราะว่าผมต้องยังต้องการตัวกายอยู่นะผมต้องการตัวกายอย่างซุนเซ็กกับกำเหลงไว้อยู่นะเอาเป็นแทงไปก่อนใช่เดี๋ยวไปคิดสั่งแล้วกันนะครับวันนี้เสียเวลามาพอแล้วขอบคุณมากจริงนะครับที่มารับชมซีรีส์36โดยตลอดนะครับผมก็ก่อนจบคลิปนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับเพื่อให้ผมต่อไปด้วยนะครับอาจจะก้าวสู่20,000ซับด้วยกันนะครับผมสวัสดีขอตัวลากันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ